คือเรื่องราคาสินค้านี่นะคุณอนุทิยาถ้าจะพูดแบบพูดเอาหล่อเอาใจคนเนี่ยนะแล้วได้คะแนนเนี่ยก็ต้องพูดบอกโอ้ไปขึ้นราคาแล้วยังไงแล้วคนเดือดร้อนอย่างนู้นอย่างนี้ยกตัวอย่างให้เห็นนะสินค้าบางอย่างเนี่ยเป็นการขึ้นลงตามฤดูกาลของมันเนี่ยแต่จำได้ไหมเวลาขึ้นเนี่ยนะโอ้โหซัดกันเต็มที่สะบั้นหันแหลกเลยมะนาวลูกละ10บาทแล้ววันนี้ไปดูมะนาวสิครับนะไม่ต้องไปเพชรบุรีหรอกตลาดที่ไหนก็ได้เนี่ยข้างทางก็มีเนี่ยใส่ถุงก๊อบแก๊บน่ะถุงละ20บาทมี 20-30 ลูกอ่ะนะแล้วเดี๋ยวพอถึงช่วงหนึ่งก็จะมีข่าวชาวสวนแย่แล้วมะนาวราคาตกนะมันก็จะเป็นวงวัดแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะนะคือติดตามข่าวแบบนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าโอเคหนึ่งมันเป็นเรื่องของฤดูกาลสองเป็นเรื่องของกลไกตลาดกลไกราคาอย่างที่บอกคือถ้าจะเอามันเนี่ยได้เลยนะครับพาดหัวกันแบบที่นายกบอกนั่นแหละนะครับแต่ทีนี้เอาแหละมาดูในรายละเอียดกันหน่อยแล้วนะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะที่เรารับประทานกันเนี่ยเมื่อวานนี้มี5เจ้า5ยี่ห้อเนี่ยผมจำได้เลยนะค่ะมีมาม่าไวไวยำยำนิชินแล้วก็ซื่อสัตย์ค่ะซื่อสัตย์เนี่ยเป็นยี่ห้อบะหมี่ด้วยนะใช่ค่ะก็เขาก็มีผู้บริหารไปนะครับไปที่กรมการค้าภายในไปยื่นหนังสือต่อนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมขออภัยครับอธิบดีกรมการค้าภายในทวงถามความคืบหน้าเรื่องการขอปรับขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดซองจาก6บาทเป็น8บาทคือเขายื่นมาแล้วแล้วมาถามว่าเอ๊ะท่านที่ยื่นขอไปเนี่ยตกลงตัดสินใจหรือยังจะให้ขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็มีการแถลงข่าวนะโดยนายพันพันเนียงเวชนะครับผู้จัดการสำนักอำนวยการบริษัทไทย President Food จำกัดมหาชนผู้ผลิตมาม่าและนายวีระนภาพฤกษชาติกรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทยผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อไวไวนะครับสองท่านนี้เป็นตัวแทนเข้าไปคุณพันธ์พันยังเวศนะครับบอกว่าการมาวันนี้เพื่อขอให้เร่งรัดการพิจารณาปรับขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดซองเพื่อไม่กระทบต่อผู้บริโภคและเกิดการขาดแคลนยอมรับว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขายดีขึ้นแต่ยิ่งขายยิ่งขาดทุนนะยิ่งขายมากขาดทุนมากเพราะว่าต้นทุนมันสูงเพิ่มสูงขึ้นแบบปรับฐานไม่ใช่ขึ้นแบบหวือหวาและไม่ใช่ขาดทุนกำไรคือขาดทุนจริงๆนี่เขาบอกงี้นะค่ะหากไม่ได้รับอนุมัติก็พร้อมจะยื่นขอปรับราคาอีกอย่างไรก็ตามหากไม่ได้รับการปรับขึ้นราคาจะยังคงผลิตจำหน่ายไม่ให้สินค้าขาดตลาดแต่อาจจะเพิ่มสัดส่วนการขายในต่างประเทศมากขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการอยู่ได้คืออันนี้คือฝั่งของผู้ประกอบการหนึ่งเขาบอกต้นทุนมันสูงขึ้นมากเป็นการปรับฐานต้นทุนเลยไม่ใช่ขึ้นแบบหวือหวาขึ้นลงไม่ใช่นะสองเนี่ยวันนี้ยังผลิตอยู่แต่ยิ่งขายดีก็ไม่ใช่ว่าดีขายดียิ่งขาดทุนต่อซองมากขึ้นนะแต่ถ้าไม่ให้ขึ้นทำยังไงก็จะขายต่อไปผลิตต่อไปแต่อาจจะไปมุ่งเน้นส่งออกจะได้กำไรเยอะหน่อยทุกวันนี้เขาก็ส่งออกกันประมาณสัก 15-20% นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือขายในประเทศก็ถ้าหากเขาก็บอกว่าถ้าหากว่ายังขึ้นราคาไม่ได้เนี่ยก็จะปรับสัดส่วนการส่งออกให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะ